เรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เคารพในนามของทุกภาคส่วนที่เราร่วมกันจัดงาน ESG Symposium 2024กระผมขอขอบพระคุณท่านรองนายกเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลามาร่วมในงานวันนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนเป็นการแก้ปัญหาโลกเดือนในระยะยาวในช่วงที่ผ่านมาพวกเราได้เห็นแล้วว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและเข้าใจช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเข้มแข็งเรากำลังเผชิญกับภัยธรรมชาติที่แปรปรวนน้ำท่วมน้ำแล้ง PM2.5 ซึ่งเกิดจากวิกฤตโลกเดือนและเป็นปัญหาหลักของประชาคมโลกวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่พวกเรามาร่วมระดมสมองขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำพร้อมทั้งสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปพร้อมกันจากวิดีโอที่ได้แสดงเมื่อสักครู่จะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาการผนึกกำลังทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการทำภารกิจที่ท้าทายเพื่อร่วมเร่งเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำเกิดความคืบหน้าอย่างมากเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืนผมต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาทุ่มเทมุ่งมั่นแก้ปัญหาอย่างบูรณาการตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเช่นเราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนเกษตรกรมีอาชีพรายได้เพิ่มผ่านโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำด้วยการส่งเสริมชุมชนให้ปลูกหญ้าเนเปียร์กว่า100ไร่นำมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนได้ 2,100 ตันสร้างรายได้ 2.5 ล้านบาทต่อปีนี่เป็นการเริ่มต้นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทยให้เป็นปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำโดยมีสัดส่วนการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในปีที่ผ่านมาและในปีนี้รวมกันน่าจะสูงถึง 80% นะครับลดการปล่อยคาร์บอน 1.17 ล้านตันคาร์บอนและเราตั้งเป้าหมายจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะไม่ใช้ปูนคาร์บอนสูงในปี2568การยกระดับนวัตกรรมรีไซเคิลที่สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเช่นเรามีการทำโครงการเครื่องใช้ไฟฟ้ารับโลกที่เป็นความร่วมมือระหว่างโฮมโปรและ SCG นำเครื่องไฟฟ้าที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลด้วยระบบ Closed Loop สามารถสร้างรายได้และตอบเทรนด์ผู้บริโภคปีนี้เรามาระดมสมองอีกครั้งและได้ร่วมแสดงพลังกว่า 3,500 คนใช้เวลาที่ผ่านมากว่า2เดือนนะครับเพื่อถอดบทเรียนจาก1ปีที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางเร่งขับเคลื่อนการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศโดยขอสรุปเป็น4แนวทางดังนี้ข้อที่1เราต้องปลดล็อกกฎหมายและข้อกำหนดเพื่อให้สามารถเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเช่นการเปิดเสรีการซื้อขายพลังงานสะอาดด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือที่เรียกว่าสมาร์ทกริดจะทำให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายสำหรับโครงการพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่มีหลายภาคส่วนกังวลว่าจะทำให้เกิดระบบสายส่งไม่เสถียรเราแนะนำว่ากำหนดให้มีการติดระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบโดยรัฐบาลสามารถให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนข้อที่2เป็นเรื่องการจัดทำกฎหมายแม่บทว่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนครอบคลุมทั้งระบบกำหนดมาตรการจูงใจเช่นการลดภาษี
รือการให้เงินสนับสนุนรวมทั้งการสนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมนโยบาย Green Parity ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับให้ความสำคัญกับการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยทั้งภาครัฐสามารถนำร่องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้ากรีนก็จะสร้างอีโคซิสเต็มของประเทศให้เข้มแข็งข้อ2เป็นเรื่องของการผลักดันกรีนไฟแนนซ์จริงแล้วเรื่องกรีนไฟแนนซ์เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าสามารถได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรของทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐเพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนคาร์บอนที่เป็นมาตรฐานสากลและจัดตั้งหน่วยงานในประเทศเพื่อรองรับมาตรฐานต่างๆก็จะช่วยลดต้นทุนในการทำคาร์บอนเครดิตเพื่อนำไปขอกรีนไฟแนนซ์ได้นะครับหรือเรื่องนี้ถ้า SCG ก็พร้อมนะครับที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับ SME และเป็นตัวการประสานงานความร่วมมือภาคส่วนต่างๆข้อที่3เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและ Green Infrastructureการสนับสนุนการใช้ระบบกักเก็บพลังงานที่ได้เรียนท่านรองนายกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่การเก็บความร้อนหรือแบตเตอรี่ที่เรียกว่า BESS ต่างๆเนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานหมุนเวียนก็จะมีการสนับสนุนในการวิจัยพัฒนาและการผลิตและการใช้นะครับปรับปรุงโครงสร้างการผลักดันการใช้ Green Infrastructure ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สามารถนำที่ว่างมาใช้ผลิตพลังงานสะอาดและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสายส่งให้เพียงพอกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเร่งปรับปรุงระบบกรีนโลจิสติกส์เช่นสามารถใช้ระบบวิเคราะห์เส้นทางวิเคราะห์การบรรทุกสินค้าที่เหมาะสมก็จะสามารถทำให้เกิดการลดต้นทุนเวลาและทรัพยากรและต้นทุนของการทำธุรกิจรวมทั้งการผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะแค่ส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งตรงนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนในการรีไซเคิลนะครับจะตั้งศูนย์คัดแยกและจัดการขยะที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริมธุรกิจcircular economy ข้อ4จะเป็นการสนับสนุนการปรับตัวส่งเสริมศักยภาพของ SME พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการ reskill upskill ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานสะอาดเพื่อการลดต้นทุนนำนวัตกรรมเทคโนโลยีบันแดปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีศักยภาพทางการแข่งขันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด SCG และพันธมิตรทุกภาคส่วนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนข้อเสนอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังขอบพระคุณครับท่านธรรมศักดิ์เสนดมกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนท่านผู้มีเกียรติตลอดจนสื่อมวลชนที่รักท่านท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกแพทองธารชินวัตรได้ให้ผมมานำเรียนว่าวันนี้ติดภารกิจที่เร่งด่วนครับและได้มอบหมายให้ผมเองได้มาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับวันหนึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับหัวข้อที่พูดมาในวันนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรจะรับทราบเป็นเรื่องที่ต้องเกิดความร่วมมือสำหรับคนทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะครับที่จะได้มารวมพลังในการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ท่านผู้มีเกียรติครับตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมา
พวกเราทราบดีนะครับว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกนั้นส่งผลกระทบต่อภัยธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งใน20ปีที่ผ่านมานี่มีภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องคนไทยเรา137ครั้งนะครับทำให้ไทยเป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่9ในเรื่องของประเทศที่ต้องเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศล่าสุดนะครับพวกเราทราบกันดีว่ามีเหตุการณ์ที่พวกเราน่ากังวลแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในรอบปี2567ที่ผ่านมาพวกเราคงจะจำได้เดือนเมษายนนะครับอากาศร้อนจัดมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า40องศาเซลเซียสและมีอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างผ่านมาไม่นานครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเร็วๆนี้มีภาวะฝนตกหนักนะครับเกิดจากร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยและส่งผลให้จังหวัดในเขตภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนบางพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า3วันในโอกาสเดียวกันเรียกว่าเรนบอมเป็นฝนที่ถล่มชุมชนและก็ถล่มตามภูมิภาคต่างๆครับซึ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีเองได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่เห็นพี่น้องประชาชนแล้วเรามีความรู้สึกว่าพวกเราต้องขับเคลื่อนอย่างเต็มที่แล้วและรัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายที่สำคัญออกมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของวิกฤตทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อนะครับทั้งนี้มีพายุดินโคลนถล่มที่จังหวัดเชียงรายโคลนนี้มีความหนาถึงหลายเมตรบางแห่งนี่หนาประมาณ1ชั้นหรือประมาณ2เมตร2เมตรกว่านะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองข้ามไปแล้วผมคิดว่าเราอาจจะสูญเสียโอกาสหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่กระทบก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศกระทบต่อระบบสังคมของประเทศซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับรัฐบาลตระหนักดีนะครับว่าในการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นวาระที่สำคัญของไทยและผมคิดว่าของทุกประเทศในโลกนี้นะครับในระยะเวลาอีก10ปีข้างหน้าเราได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงไปกว่า 1.5 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงปารีสโดยประเทศไทยมีแผนจะบรรลุเป้าหมายต่างๆครับในปี2050และแน่นอนครับในปี2065ครับหรือประมาณอีกร่วม40ปีครับเราจะมีการตั้งเป้าไว้ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องเป็นศูนย์ครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญในเรื่องของผลกระทบที่ต้องรับมือกับเรื่องของ climate change ก็คือว่าเราต้องเตรียมรับความพร้อมกับภัยพิบัติที่กำลังเพิ่มมากขึ้นด้วยครับI'm not sure.
ดันในเรื่องของการรับเลยเช่นกับการเปิดเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการโพสต์หรือใช้เงินเพื่อการศึกษาที่ใช้แล้วทั้งหมดก็มีเราสามารถนำไปแยกเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาพลาสติกกลับมาปรับปรุงคุณภาพแล้วกลับไปทำเป็นเครื่องมือฟ้าอุ่นได้อันนี้เป็นตัวอย่างจริงครับว่าถ้าเราตั้งใจทำสามารถเรียนโพสต์หรือทำสิ่งไรเพื่อคุณภาพได้ในเรื่องของการไอทีแล้วก็มีการเป็นไปได้ครับที่เราSME เนี่ยร่วมกันช่วยกันไปนะครับว่าจะสามารถปรับปรุงสินค้าให้ใช้เครื่องสูงเพื่อช่วยลดสินค้าในสินค้าครับการเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจหรืออินวิชั่นก็จะสามารถช่วยในการลดระดับความตั้งใจนะครับช่วยกันเพื่อไปหาเป็นไปได้แล้วอันนี้ต้องใช้เวลาเพื่อข้อเสนอเนี่ยข้อเสนอว่าจากบทเรียนปีที่ผ่านมาเราเห็นว่ายังจะต้องมีการปรับบทล็อกเรื่องกฎหมายเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆขึ้นถ้าเราอยากใช้พื้นที่ให้เต็มประสิทธิภาพของสารบุญของประเทศไทยมันต้องมีการบทล็อกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการทำสมาร์ทกริดวิกฤตเป็นสิ่งที่เพื่อให้สามารถส่งผ่านพลังงานสะอาดที่หนึ่งไปใช้ที่หนึ่งได้ครับโดยใช้สายโซลาร์มาซึ่งเราก็เข้าใจครับว่าการติดพวกโซล่าพวกอินเวอร์เตอร์เข้าไปเยอะๆเนี่ยจะทำให้ระบบเน็ตเวิร์กกริดของการไฟฟ้าที่ไม่เสถียรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มมีการใช้ตั้งแบตเตอรี่ขึ้นด้วยเพื่อจะเป็นแบตเตอรี่แบบESS หรือแบตเตอรี่แบบเทอร์โมแบตเตอรี่ก็ติดได้นะครับเพื่อจะสร้างให้เกิดเสถียรภาพของระบบไฟฟ้านะครับในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องกรีนไฟแนนซ์เนี่ยเราอยากสนับสนุนจุดไหนบ้างจะต้องช่วยกันเอาสกิลนะครับสามารถทำให้ในประเทศไทยสามารถขึ้นทะเบียนคาร์บอนที่ยอมรับได้ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลกับประเทศไทยเร่งด้วยการที่จะพวกเราสามารถส่งเสริมให้สามารถสถาบันที่ทำการที่ผลิตคาร์บอนจากที่เราต้องได้ที่โลกที่จะช่วยลดการเกิดการต่างนะครับแล้วก็จะเป็นแรงดันให้กับทางผู้ภาคส่วนและกระทรวงเอเชียจะได้ช่วยกันใช้เรื่องอื่นนะครับในเรื่องของกรีนเทคโนโลยีเรื่องของการตัดสินใจภาครัฐมีอย่างนำร่องนะครับว่าให้ความสำคัญในเรื่องของกรีนเพราะว่าถ้าสามารถทำได้อย่างนี้เพื่อจะสร้างฐานตลาดทำให้เรื่องของการต่างๆมีกำลังใจมีดีมานด์ในการที่จะขึ้นสินค้ากรีนมาได้นะครับและการที่เรามีฐานตลาดเหล่านี้อีกหน่อยก็หวังว่าประเทศไทยจะสามารถส่งออกสินค้ากรีนเหล่านี้ไปสู่ตลาดโลกได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสำคัญครับการเพิ่มสภาพการแข่งขันว่าเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ใช้ AI นะครับตรงนี้เนี่ยแม้ว่าปีที่ผ่านมาเราเปิดบ้านไม่เห็นแล้วว่ามันสามารถ